น้องแนทหนีตายเล่าระทึกไปปฏิบัติธรรมแต่เจอไฟป่าล้อมวัดหายใจแทบไม่ออกเด่นออนไลน์วันที่28เมษายน2567 20:45 น.น้องแนทดาราสายเซ็กซี่เล่านาทีหนีตายไฟป่าล้อมวัดหลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมเปิดคลิปไฟป่าล้อมรอบขับรถฝ่าควันออกจากวัดนางแบบสายเซ็กซี่แนทเกษรินทร์ชัยเฉลิมพลที่เพิ่งประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวจุตินัทชัยเฉลิมพลเพื่อเสริมความปังมีความหมายว่านักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองล่าสุดสาวแนทหรือน้องแนทของใครหลายๆคนเจอเหตุการณ์ระทึกจนต้องหนีตายเอาชีวิตรอดหลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งแต่กลับเจอไฟป่าล้อมจนต้องรีบหนีตายออกมาแนทได้ขึ้นข้อความว่าวิ่งลงมาแทบหน้าทิ่มรีบขับรถหนีออกจากลานจอดไฟไหม้ป่าไผ่ควันไฟป่าแน่นมากหายใจแทบไม่ออกเกือบสำลักควันไฟมาปฏิบัติธรรมแต่กลับหนีไฟป่าก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมว่ารถดับเพลิงกำลังมาแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยและหนักมากตอนนี้ไฟปิดทางเข้าวัดวัดกำลังให้รถของวัดค่อยๆทยอยขนคนลงมาข้างล่างภาพขณะที่น้องแนทกำลังขับรถออกจากวัดซึ่งพบว่าไฟป่าอยู่รอบๆโดยเธอโพสต์คลิปลงในคอมเมนต์เป็นภาพนาทีที่กำลังขึ้นรถและมุ่งหน้าออกจากวัดท่ามกลางควันหนาและไฟป่าที่ลุกไหม้ป่าไผ่ข้างๆติดกับทางรถออกซึ่งไฟได้ปะทุขึ้นตลอดทางเรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์ระทึกที่หลายคนเอาใจช่วยให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเร็วสภาพควันหนาปกคลุมทั่วพื้นที่วัดเปิดชีวิตจิรวัฒน์ศรวิเชียรต้นปีไล่จับผู้ร้ายเป็นบอดี้การ์ดเศรษฐาสู่กัปตันทีมชาติไทยกีฬาวันที่28เมษายน2567 16:31 น.เปิดชีวิตจิรวัฒน์ศรวิเชียรต้นปีไล่จับผู้ร้ายเป็นบอดี้การ์ดเศรษฐาสู่กัปตันทีมชาติไทยพาทีมเข้าชิงศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024อีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024สำหรับกัปตันเนิร์สจิรวัฒน์ศรวิเชียรแข้งวัย35ปีที่มีส่วนช่วยพาทีมเข้าชิงชนะเลิศกับอิหร่านและตีตั๋วไปเล่นฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันนอกจากการเป็นนักเตะทีมชาติไทยหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีหลายคนอาจไม่ทราบว่าจิรวัฒน์นั้นรับราชการตำรวจด้วยโดยมียศร้อยตำรวจเอกสังกัดสน.สายไหมซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีเพียงยศอย่างเดียวหากแต่ยังลงพื้นที่ปฏิบัติงานปราบปรามไล่จับผู้ร้ายจริงด้วยอีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจิรวัฒน์ยังเคยทำหน้าที่เป็นหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีหรือบอดี้การ์ดของเศรษฐาทวีสินอีกด้วยโดยมีภาพเจ้าตัวเดินตามนายกรัฐมนตรีเมื่อคราลงพื้นที่อยู่หลายครั้งอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาก่อนมิเกลโรดริโก้เข้ามาคุมทีมชาติไทยจิรวัฒน์คือหนึ่งในผู้เล่นที่หลุดจากฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคของกาลอสเซซ่าก่อนจะกลับมาติดทีมอีกครั้งในปัจจุบันและเป็นกำลังสำคัญให้ขุนพลโต๊ะเล็กทีมชาติไทยพาณิชย์มืนส่งออกติดลบ 10.9% ครั้งแรกในรอบ8เดือนภัยแล้งกระทบส่งออกผลไม้การเมืองวันที่29เมษายน2567 15:40 น.พาณิชย์มืนส่งออกมีนาคมติดลบ 10.9% ครั้งแรกในรอบ8เดือนแจ้งฐานปีก่อนสูงขณะที่ปริมาณส่งออกผลไม้ชะงักจากภัยแล้งคาดเมษายนพลิกกลับเป็นบวกฟันธงทั้งปีโตตามเป้า 1-2% วันที่29เมษายน2567นายพูนพงษ์นายนาภากรผ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนมีนาคม2567มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์ลดลง 10.9% กลับมาติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนก่อนหน้านี้ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง7เดือนติดต่อกันเนื่องจากฐานปีก่อนสูงมากส่งออกได้ถึง 28,004.2 ล้านดอลลาร์หากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยจะติดลบ 5.6% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 26,123.8 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.6% ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,163.3 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในไตรมาสแรกปี2567มกราคมมีนาคมมีมูลค่าการส่งออก 7,995.3 ล้านดอลลาร์ลดลง 0.2% นำเข้ามูลค่า 75,470.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 3.8% ขาดดุลการค้ารวม 4,475.2 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาททมูลค่า 188,014 ล้านบาทนายภูนพงษ์กล่าวว่าการส่งออกเดือนมีนาคม2567ที่ลดลงกว่า 10% เป็นผลมาจากการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรขยายตัวเพียง 0.1% ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมหดตัว 9.9%ที่หดตัวมากคือมันสำปะหลังหดตัว 16.7% ผักผลไม้หดตัว 19.9% ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมก็หดตัว 12.3% โดยเฉพาะยานพาหนะและอุปกรณ์หดตัว 12.3% เครื่องคอมพิวเตอร์หดตัว 11.8% ด้านตลาดส่งออกสำคัญส่วนใหญ่หดตัวโดยตลาดหลักลด 9.1% หดตัวในจีน 9.7% ญี่ปุ่น 19.3% สหภาพยุโรป 2.70% และอาเซียน 5.26% แต่สหรัฐอเมริกาเพิ่ม 2.5% และ CLMV เพิ่ม 0.5% ตลาดรองลด 4.3% โดยหดตัวในเอเชียใต้ 6.1% ตะวันออกกลาง7.3% แอฟริกา 11.9% ลาตินอเมริกา 10.2% รัสเซียและกลุ่ม CIS 14.2% และสหราชอาณาจักร 19.3% แต่ทวีปออสเตรเลียเพิ่ม 13.5% และตลาดอื่นๆลด 82.3% อาทิสวิตเซอร์แลนด์ลด 87.3% สาเหตุที่การส่งออกในเดือนมีนาคมลดลงมากเนื่องฐานมูลค่าส่งออกเดือนมีนาคมปีก่อนสูงมากประกอบกับภัยแล้งทำให้ผลไม้ไทยออกล่าช้าโดยเฉพาะทุเรียนออกสู่ตลาดช้าไปเป็นเดือนเมษายนฉุดให้ยอดส่งออกมีนาคมชะลอลงทั้งนี้หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าจะพบว่าเดือนมีนาคม67การส่งออกมีมูลค่าสูงถึงระดับ 24,960 ล้านดอลลาร์ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีดังนั้นการที่ส่งออกในเดือนมีนาคมที่ติดลบ 10.9% ไม่ได้เป็นปัญหาและเชื่อว่าในเดือนเมษายน 67 มูลค่าการส่งออกจะพลิกกลับมาขยายตัวไปเป็นบวกได้อย่างแน่นอนนายภูนพงษ์กล่าวว่าแนวโน้มการส่งออกเดือนเมษายน 2567 มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นบวกและไตรมาส 2ก็มีแนวโน้มเป็นบวกเนื่องจากสินค้าผลไม้มีผลผลิตออกสู่ตลาดที่มีการฟื้นตัวของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์พลังงานสะอาดที่จะส่งออกได้ดีขึ้นและยังคงเป้าส่งออกปีนี้ที่ 1-2% หากสามารถส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 24,044 ล้านดอลลาร์การส่งออกทั้งปีจะขยายตัว 1% แต่หากทำได้เฉลี่ย 24,362 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนการส่งออกจะขยายตัว 2% ส่วนการขาดดุลการค้าดูแลไม่น่าเป็นห่วงเพราะตัวหลักที่นำเข้าสูงคือสินค้าทุนและวัตถุดิบนำเข้ารวมกัน 60% ของการนำเข้ารวมและอีกตัวคือน้ำมันมีสัดส่วนถึง 19% ด้านนายชัยชาญเจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตัวเลขการส่งออกไตรมาสที่1ขยายตัวลดลง 0.2% ถือว่าไม่ได้มีปัญหายังขับเคลื่อนไปก็ไม่มีปัญหาส่วนไตรมาส2มองว่าจะเป็นบวกคาดว่าจะมีมูลค่าราว 71,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนยังเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวยางพารานอกจากนี้ยังสินค้าอื่นๆเช่นอาหารสัตว์ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงไปได้ดีเพราะได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 36-37 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ค่าระวางเรือกลับสู่ปกติแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าการส่งออกของไทยในไตรมาส2นี้จะยังขับเคลื่อนได้และเติบโตเป็นบวกได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะขยายตัวได้ 2%